สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นกรอกชื่อที่อยู่วันเกิดตามบัตรประชาชนเสร็จจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการถ่ายรูปครับถ่ายรูปโดยโทรศัพท์มือถือนะครับท่านใช้โทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปตัวเองขึ้นนะครับแล้วก็ขยับหน้าเล็กน้อยเพื่อที่จะทำให้ระบบเข้าใจได้ว่ามันไม่เป็นเอารูปภาพขึ้นมาเป็นหน้าคนจริงๆนะครับมีการพยักหน้าเล็กน้อยเพื่อให้ระบบสามารถบันทึกเข้าไปขั้นแรกท่านกดปุ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์ Digital Wallet ขั้นที่2ท่านกดอนุญาตให้เช็คข้อมูลส่วนบุคคลขั้นที่3ท่านกดยอมรับเงื่อนไขผู้รับสิทธิ์แล้วก็เงื่อนไขโครงการเป็นอันเสร็จสิ้นครับแค่นี้สำหรับคนที่เคยยืนยันตัวตนเคยมีการส่งข้อมูลไปทะเบียนราษฎร์อะไรเรียบร้อยแล้วเป็นอย่างที่ในหน้าจอเท่านั้นไม่มีรูปแบบอื่นท่านสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านระบบปฏิบัติการ iOS และ Android รองรับทั้งคู่นะครับการเชื้อเชิญให้ดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันนี้ไม่มีการส่งลิงก์ใดๆทั้งสิ้นไม่มีการส่งในโทรศัพท์มือถือไม่มีการโทรไปชักชวนใดๆทั้งสิ้นไม่มีการส่งข้อมูลเชื้อเชิญและลิงก์ทาง LINE แอปพลิเคชันทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ผ่าน2ช่องทางนี้เท่านั้นในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เท่านั้นไม่มีช่องทางอื่นนะครับในการลงทะเบียนครับพี่น้องประชาชนในประเทศไทยแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มที่ไม่เคยเข้าหรือไม่เคยมีแอปพลิเคชันทางรัฐเลยไม่เคยยืนยันตัวตนไม่เคยลงทะเบียนไม่เคยดาวน์โหลดเลยกลุ่มที่2มีพี่น้องประชาชนบางส่วนครับที่เคยได้สัมผัสกับประสบการณ์ของแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วและมีการยืนยันตัวตนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนหรือขั้นตอนจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนซึ่งมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับผมจะไปที่กลุ่มที่1ก่อนซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนไม่เคยดาวน์โหลดไม่เคยยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐทำอย่างไรขั้นตอนที่1เลยครับขั้นตอนแรกครับท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับอย่างที่ได้นำเรียนท่านกดปุ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์หลังจากกดปุ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์เสร็จจะมีการให้ท่านยอมรับเงื่อนไขของโครงการนะครับ3ข้อนะครับในเรื่องของเงื่อนไขผู้รับสิทธิ์เงื่อนไขโครงการและเงื่อนไขแอปพลิเคชันนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องกดยอมรับเงื่อนไข3ครั้งนะครับใน3กลุ่มหลังจากนั้นครับคือการกรอกเลขบัตรประชาชน13หลักกรอกชื่อที่อยู่วันเกิดตามบัตรประชาชนเสร็จจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการถ่ายรูปครับถ่ายรูปโดยโทรศัพท์มือถือนะครับท่านใช้โทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปตัวเองขึ้นนะครับแล้วก็ขยับหน้าเล็กน้อยเพื่อที่จะทำให้ระบบเข้าใจได้ว่ามันไม่เป็นเอารูปภาพขึ้นมาเป็นหน้าคนจริงๆนะครับมีการพยักหน้าเล็กน้อยเพื่อให้ระบบสามารถบันทึกเข้าไปได้ถ่ายรูปเสร็จระบบจะส่งข้อมูลในบัตรประชาชนของท่านกับรูปที่ท่านถ่ายส่งไปที่ทะเบียนราษฎร์เพื่อเช็คว่าท่านคือตัวตนที่แท้จริงตามข้อมูลบัตรประชาชนและมีรูปตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์หรือไม่นะครับการส่งใบทะเบียนราษฎร์ใช้เวลาเล็กน้อยนะครับก็อาจจะไม่ได้ทันทีมากนะครับประมาณ1วันนะครับแล้วก็กลับมาสู่แอปพลิเคชันนี้ใหม่นะครับเพื่อเช็คว่าหน้าตาของท่านเนี่ยตรงกับข้อมูลในทะเบียนราษฎร์หรือไม่ถ้าตรงดำเนินการต่อครับท่าน create หรือท่านสร้าง username และ password สร้าง pin code ขึ้นเป็นอันจบกระบวนการถือว่าท่านได้รับการยืนยันตัวตนและขอรับสิทธิ์ Digital Wallet เรียบร้อยแล้วนะครับมีขั้นตอนแค่นี้สำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยสัมผัสแอปพลิเคชันทางรัฐไม่เคยเข้าถูแอปพลิเคชันทางรัฐเลย
ในกลุ่มที่2ครับกลุ่มพี่น้องประชาชนที่เคยยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วเคยมีการถ่ายบัตรประชาชนเคยมีการถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนตรงนี้จะง่ายขึ้นครับขั้นแรกท่านกดปุ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์ Digital Wallet ขั้นที่2ท่านกดอนุญาตให้เช็คข้อมูลส่วนบุคคลขั้นที่3ท่านกดยอมรับเงื่อนไขผู้รับสิทธิ์แล้วก็เงื่อนไขโครงการเป็นอันเสร็จสิ้นครับแค่นี้สำหรับคนที่เคยยืนยันตัวตนเคยมีการส่งข้อมูลไปทะเบียนราษฎรอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนมีทั้งหมด2กลุ่มกลุ่มที่ยังไม่เคยสัมผัสแอปพลิเคชันทางรัฐเลยและกลุ่มที่เคยยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วนะครับท่านมีเวลาในการทำสองกลุ่มนี้ในการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนี้วันที่1สิงหาคมจนถึง15กันยายนเท่านั้นนะครับสำหรับกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนหลังจากท่านผ่านระบบตรงนี้เสร็จหลังบ้านของเราในเรื่องของการส่งข้อมูลของเราจะส่งข้อมูลไปเช็คกับ3ส่วนว่าท่านมีอายุเกิน16ปีหรือไม่เราส่งข้อมูลไปที่กรมการปกครองท่านมีรายได้เกิน 840,000 หรือไม่นะครับเราส่งไปที่สัมภากรท่านมีเงินฝากเกิน 500,000 หรือไม่เราส่งไปที่สถาบันคุ้มครองเงินฝากอันนี้เป็นการเช็คภายในของเรานะครับแล้วระบบจะตอบกลับและแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ให้พี่น้องประชาชนทุกคนทราบหลังจากวันที่22กันยายนเป็นต้นไปนะครับในการแจ้งว่าท่านได้หรือไม่ถ้าท่านถูกปฏิเสธสิทธิ์ระบบจะชี้แจงว่าท่านถูกปฏิเสธสิทธิ์เพราะอะไรนะครับท่านอาจจะโดนปฏิเสธสิทธิ์ว่าอายุไม่ถึง16ปีมีรายได้เกินมีเงินฝากเกินระบบจะชี้แจงว่ามีท่านไม่ได้รับสิทธิ์เพราะอะไรนะครับและระบบก็จะมีข้อแนะนำว่าถ้าท่านจะอุทธรณ์สิทธิ์อุทธรณ์อย่างไรนะครับต่อจากนั้นถ้าในระหว่างการลงทะเบียนหรือการยืนยันตัวตนถ้าท่านมีข้อซักถามหรือมีข้ออยากได้ข้อมูลเพิ่มนะครับรัฐบาลมีช่องทางติดต่อดังนี้ครับท่านสามารถโทรศัพท์ไปที่1111ซึ่งเป็น call center ของภาครัฐนะครับในการสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนการยืนยันตัวตนนะครับในเคสที่ท่านมีข้อซักถามหรือท่านสามารถหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์www.digitalwallet.go.th หรือภาษาไทยว่า www.กระเป๋าเงินdigital.rathaban.thai นั่นคือข้อมูลทั้งหมดครับสำหรับการยืนยันตัวตนของพี่น้องประชาชนที่แบ่งออกเป็น2กลุ่มวันนี้รัฐบาลเราพร้อมครับแล้วเราก็อยู่ในกระบวนการที่สร้างความพร้อมให้พี่น้องประชาชนนะครับเพื่อเราจะมาร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีครับ